สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม Sizewa สำหรับใช้ในการ challenge คำศัพท์นะครับในการแข่งขันรายการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับหลายคนจะติดปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมหรือว่า set up dictionary นะครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาสอนขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ดาวน์โหลดเลยนะครับก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่ในกลุ่มของครอสเวิร์ดศิลปะหัตถกรรมนักเรียนซึ่งผมได้แปะลิงก์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเอาไว้อยู่นะครับก็เลื่อนหานะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจศัพท์นะครับจริงๆเรามีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมSizewaให้ดูด้วยนะครับแต่บางคนอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาทำทีละขั้นตอนไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรม Sizewa ก่อนนะครับตรงนี้จะมีขั้นตอนอธิบายอะไรอยู่นะครับลองอ่านโพสต์ที่ผมโพสต์ไว้ดีๆนะครับผมบอกว่าโปรแกรมเช็คศัพท์ Sizewa เนี่ยสำหรับติดตั้งใน PC หรือโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับใช้ในการแข่งขันรุ่นนักเรียนทุกระดับโดยใช้ Dictionary เป็น Dict OWL 2.1นะครับย้ำนะครับนี่คือดิกชันนารีที่ใช้ในการแข่งขันรุ่นนักเรียนนะครับเราจะไม่ใช้ดิกอื่นในการแข่งขันนะครับเพราะว่าคำศัพท์มันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งโปรแกรมก็เหมือนกันเราจะต้องจำจุดนี้ไว้ให้ดีว่าเราจะใช้ดิกไหนในการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดกันเลยโปรแกรมซีซีว่าที่ผมอัปโหลดไว้ให้ใช้นะครับจะเป็น Sizewa เวอร์ชั่น 3.1.0 นะครับขนาด121เมกะไบต์เดี๋ยวผมดาวน์โหลดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดระหว่างที่รอดาวน์โหลดนะครับก็หลายๆคำถามที่ถามเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะไปติดปัญหาตรงเรื่องของไลเซนส์นะก็คือมันจะมีดิกชันนารีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นดิกชันนารีเวอร์ชันใหม่เข้ามาในโปรแกรมตัวนี้แล้วการที่จะใช้ดิกชันนารีตัวนั้นได้เนี่ยคือมันจะต้องใช้ไลเซนส์ก่อนก็คือเป็นสมาชิกของ NASPA นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเพราะว่าดิกชันนารีตัวนั้นน่ะเราไม่ได้ใช้ในการแข่งขันย้ำนะครับไอ้ดิกชันนารีนั้นน่ะเราไม่ได้ใช้ในการแข่งขันเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากมันถามหาไลเซนส์เนี่ยคือคุณไม่ต้องไปพยายามใส่คือปิดมันไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้อยู่แล้วแต่ที่เราจะใช้ก็คือดิกชันนารี OWL 2.1 นะครับที่มีอยู่ในโปรแกรมตัวนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างรอดาวน์โหลดระหว่างรอนะครับขอพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการส่งข้อความมาถามนะครับถามรายละเอียดถามกฎกติกาข้อสงสัยต่างๆในแชทส่วนตัวนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าการส่งข้อความมาถามเป็นการส่วนตัวเนี่ยขออนุญาตไม่ตอบเพราะว่าถ้าหากอนุญาตให้ถามกันได้เนี่ยคือวันนึงเนี่ยตอบคำถามเยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีการตอบคำถามในกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าหากใครมีคำถามสงสัยอะไรต่างๆให้โพสต์ถามไว้ในกลุ่มนะครับจะมีเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วมาคอยตอบคำถามนะครับถ้าหากมันเป็นคำถามที่ไม่ยากมากนักสมาชิกท่านอื่นก็ตอบได้สบายอยู่แล้ว
ส่วนคำถามไหนที่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือว่าไม่มีสมาชิกท่านไหนสามารถตอบคำถามได้กระจ่างแจ้งหรือชัดเจนผมก็จะเสริมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้กระจ่างมากขึ้นนะครับจะเสริมอีกทีนึงหลังจากที่ผมไล่อ่านโพสต์แล้วก็คอมเมนต์แล้วโอเคตอนนี้โปรแกรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งโปรแกรมนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วเราจะได้โปรแกรมชื่อว่าSisewa 3.1.0 นะครับ Windows Install นะครับวิธีการติดตั้งก็ Double Click ครับโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ไหมก็ตอบ yes นะครับแล้วก็มันก็จะ extract ให้เสร็จแล้วก็ถ้าขึ้น pop up แบบนี้ก็กด next นะครับโปรแกรมก็จะถามว่าจะติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ไว้ที่ไหนนะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะให้ติดตั้งไว้ที่ไดรฟ์ C นะครับในโปรแกรมไฟล์แต่ว่าถ้าหากอยากเก็บไว้นานๆโดยที่ไม่ให้โปรแกรมมีปัญหาเลยก็เปลี่ยนไดรฟ์นะครับนะเพราะว่าถ้าเราลงไว้ที่ไดรฟ์ C เนี่ยแล้วถ้า Windows เรามีปัญหาเราต้องลง Windows ใหม่อะไรเงี้ยโปรแกรมก็อาจจะหายไปนะครับก็สามารถเลือกไดรฟ์ที่จะติดตั้งได้สมมุติว่าผมติดตั้งไว้ที่ได้ดีแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็เอาไว้คงเดิมนะครับเก็บไว้ที่ไดรฟ์ C ก็โอเคอยู่แล้วกด next ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงหน้าของ license agreement นะครับเสร็จแล้วมันจะมีตัวเลือกให้เลือกอยู่2ตัวคือ accept กับ do not accept ก็เลือก accept ไปนะครับแล้วก็กด next นะครับแล้วก็ install รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็คลิก finish คราวนี้มาถึงขั้นตอนนี้ครับที่หลายคนจะติดปัญหาก็คือเรื่องของlicense นะครับคุณอ่านดูให้ดีนะครับ default license not load ก็คือดาวน์โหลด dictionary ตัวนี้ไม่ได้ dictionary ตัวนี้ที่ว่าก็คือ otcwl 2016นะซึ่งเมื่อกี้ผมได้กำชับไปแล้วว่า dictionary ที่เราใช้นี่คือ owl นะครับเพราะฉะนั้นดิกตัวนี้ดาวน์โหลดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้เพราะนั้นกดปิดไปหลายคนไปคลิกโอเคนะครับพอกดปิดไปแล้วมันจะมาที่ป๊อปอัพตัวนี้เห็นไหมครับ default ตัวเลือกตัวแรกเลยเนี่ยมันจะให้เราเลือก OTCWL 2016เราไม่ต้องไปเลือกนะครับย้ำไม่ต้องไปเลือก dictionary เดียวที่เราใช้คือ OWL 2.1 เพราะฉะนั้นให้มาเลือก default ที่ OWL 2.1 นะครับเสร็จแล้วเครื่องหมายถูกตรงดิกตัวเนี้ยติ๊กออกไปเลยเราไม่ใช้เราใช้แค่ดิกเดียวคือ OWL 2.1 นะครับซึ่งเป็น dictionary not อเมริกาเท่านั้นนะครับอันเดียวเลยเลือกอันเดียวเลยที่ใช้สำหรับในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับในรุ่นนักเรียนจะใช้ดิกตัวนี้เสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับมันก็จะให้build databaseนะครับก็คลิก yes แค่นี้ครับนะรอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดนะครับอัปเดต database ครบ 100% ก็สามารถใช้ในการแข่งขันได้เลยนะครับก็จบสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมแค่นี้ครับ